เมื่อไม่นานมานี้ชอนเพนนักแสดงเจ้าของรางวัลออสการ์วัย62ปีอย่าร้างกันอีกครั้งนี่เป็นการแต่งงานที่สั้นที่สุดเท่าที่ชอนเคยรักษาไว้เนื่องจากผู้หญิงอายุน้อยกว่าเขา30ปีหลังจากที่มันถูกเปิดเผยจึงมีผู้คนมากมายให้ความสนใจก่อนหน้าน,านั้นชายผู้นี้เคยคบกับดาราหญิงหลายคนรวมทั้งนักร้องหญิงชื่อดังอย่างมาดอนนาด้วย ดังนั้นความรักการแต่งงานของดาราชายฮอลลีวูดคนนี้จะน่าสนใจขนาดไหนสวัสดีครับทุกทุกคนนี่คือบันทึกรักคนดังชอนเกิดที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาในปีพศ2503พ่อของเขาเป็นผู้กำกับและแม่ของเขาเป็นนักแสดงภายใต้การดูแลของพ่อแม่ชอนจึงรักการแสดงมาตั้งแต่เด็กแต่ความใฝ่ฝันของชอนตอนแรกคือด้านกฎหมายภายหลังเขาได้คนพบว่า จริงๆแล้วเขาชอบเป็นผู้กำกับเหมือนกับพ่อของเขาดังนั้นแทนที่จะไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยแต่ชอนกลับไปเข้าร่วมบริษัทโรงละครในลอสแองเจลิสและหลังจากนั้นไม่นานก็เปลี่ยนจากเวทีละครมาเป็นช่องทีวีในปีคศ1980ชอนเริ่มอาชีพการแสดงงานภาพยนต์และโทรทัศน์เรื่องแรกที่เขาแสดงคือ The b e s f Invincible ซึ่งซีรีส์เรื่องนี้พ่อของเขาเป็นผู้กำกับจะม่ข่าวลือว่าพอเป็นผู้กำกับ ชอนจึงมีโอกาสเล่นละครเพื่อที่จะพิสูจน์ความสามารถของตนเองในปีคศ .1982 ชอนจึงเลือกที่จะเข้าร่วมภาพยนตร์เรื่อง Fast Times at r i c m o n t หลังจากเรื่องนี้ได้ฉายออกมาได้รับความชื่นชมยินดีจากทุกคนมากปีคศ .1984 ได้รับบทบาทสำคัญในภาพยนตร์เรื่อง Love's Call แม้ว่าทุกคนจะให้การประเมินที่ดีมาก แต่ที่ทำให้ทุกคนรู้จักชอนคือภาพยนตร์อาชญากรรมเรื่อง John o t h e o เพราะอย่างนี้เขาก็กลายเป็นนักแสดงคนแรกของฮอลลีวูดยังเป็นทางการในปีคศ1995ชอนได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์เป็นครั้งแรกและรางวัลน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากเทศกาลภาพยนตร์เบอร์ลินจากผลงานที่โดดเด่นของเขาในภาพยนตร์เรื่อง Dead Man Walk หลังจากนั้นชอนก็ไม่รับงานอีกเลยแม้เป็นคำเชิญของ w ู o ี้อ l l เล ผู้กำกับชื่อดังก็ตามเพราะชอนรู้สึกว่าเขายังต้องเรียนรู้อีกเยอะดังนั้นเขาจึงต้องใช้เวลาว่างช่วงหนึ่งเพื่อพัฒนาตัวเองและทำให้การแสดงของเขาดีขึ้นช่วพริบตาเมื่อปีคศ2001ชอนได้แสดงละครเรื่อง I Am Sam ที่กำกับโดยเจสซี่เนสันในเรื่องเขารับบทเป็นพ่อที่เป็นโรคสมองเสื่อมตัวละครนี้ได้สร้างความประทับใจให้กับแฟนๆเป็นอย่างมาก จึงได้รับถึงสองรางวัลจากการเข้าชิงรางวัลออสการ์แม้ว่าชอนจะได้รับการเสนอชื่อมาโดยตลอดแต่ชอนก็ไม่เคยหยุดพัฒนาตนเองเขายังคงทำงานอย่างเต็มที่เพื่อเป็นตัวละครที่ยอดเยี่ยมในที่สุด2ปีต่อมาชอนได้รับรางวัลออสการ์นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากภาพ,พยนตร์เรื่อง Mystic River แต่สำหรับชอนสิ่งที่ทำให้ทุกคนถกเถียงกันมากที่สุดคือประวัติความสัมพันธ์ของเขาเขาไปทำอะไรมา ถึงได้เกิดการโต้เถียงกันใหญ่โตของคนอื่นนักในปีคศ1985ชอนและมาดอนนาแต่งงานกันมาดอนนายังแต่งเพลงให้ชอนด้วยตัวเธอเองมาดอนนาเผยว่าชายคนนี้เป็นคนที่เธอรักมากที่สุดแต่ที่น่าประหลาดใจคือ3ปีต่อมามาดอนนาฟ้องหย่าอย,ย่างเป็นทางการโดยให้เหตุผลว่าทั้งสองมักมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นว่ากันว่าชอนและมาดอนนา ่างมีบุค,คลิกที่แข็งแกร่งดังนั้นจึงมาเกิดความไม่เห็นด้วยและขัดแย้งกันหลังจากการหย่าร้างชอนถูกนักข่าวถ่ายรูปได้ขณะซ้อมช่างภาพบนท้องถนนอีกด้วยตามรายงานในขณะนั้นชอนน่ากลัวมากอีกทั้งยังมีอารมณ์ที่ก้าวร้าวและเกือบทุบตีนักข่าวจนเสียชีวิตหลังจากเหตุการณ์นี้ชอนไม่เพลงแต่ถูกจำคุกเป็นเวลา33เดือนยังถูกสื่อเรียกว่าเป็นดาราชายที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้เลยแย่ที่สุด แต่สิ่งนี้ก็ยังไม่สามารถหยุดนักแสดงสาวคนอื่นๆให้ตกอยู่ในอ้อมแขนเขาภรรยาคนที่สองของชอนคือโรบินไวท์ซึ่งเคยแสดงในภาพยนตร์ฮิตอย่าง Mystery Woman, Blade Runner, 2049และซีรีส์ของอเมริกาอย่างเรื่อง House of Cards ในขณะนั้นสื่อบางสำนักกล่าวว่าหลังจากชอนและมาดนนาแต่งงานกันไม่นานก็มีการนอกใจไปคบกับโรบิน ถึงแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานที่เป็นรูปธรรมสำหรับเรื่องอื้อฉาวนี้แต่ชอนอยากกันไม่นานก็อยู่กับโลบินแล้วเหตุการณ์นี้ทำให้แฟนๆขยะแขยแยงมากในปีคศ .1996 ทั้งสองเข้าพิธีแต่งงานอย่างเป็นทางการหลังจากแต่งงานทั้งสองมีลูกสองคนแต่ก็ยังไม่สามารถหยุดความเจ้าชู้หลใจของชอนได้ตามข่าวรายงานว่าโรบินเคยเจอชอนนอกใจต่อหน้า และคนที่นอกใจไปคบด้วยคือสองนางแบบชาวรัสเซียนอกจากนี้อารมณ์ของชอนยังค่อนข้างฉุนเฉียวและตอนยังเป็นแฟนกันเขายังทุบตีและเตะโลบินด้วยดังนั้นในปีคศ2007โลบินจึงยื่นฟ้องการหย่าร้างอีกครั้งแต่ในเดือนมีนาคมของปีถัดไปโลบินและชอนสามีของเธอกลับมาอยู่ด้วยกันและโลบินถอนคำร้องการหย่าอย่างไรก็ตามในเดือนเมษายนปีคศ2009 ทั้งสองได้ฟ้องหย่าเป็นครั้งที่สองเหตุผลก็งการขอหย่าคือไม่ได้รักกันแล้วแต่เดือนต่อมาทั้งสองก็ได้คืนดีกันอีกครั้งแต่ในเดือนสิงหาคมโรบินได้ยื่นคำร้องเพื่อแยกกันอยู่และดำเนินการใช้จนถึงปีคศ2010หลังจากนั้นทั้งสองได้ฟ้องหย่าก,กันาเป็นครั้งที่3และไม่มีฝ่ายใดถอนคำขอหย่าต่อมามีข่าวลือว่า ทั้งคู่เลือกหย่าเป็นครั้งที่3เพราะทั้งคู่มีรักใหม่ชอนให้การสัมภาษณ์ว่าโลบินเป็นเหมือนผีที่ติดตามเขามานานกว่า10ปีดังนั้นในวันที่หย่าโลบินจึงตื่นเต้นมากเพราะในที่สุดเขาก็เป็นอิสระหลังจากการแต่งงานที่ล้มเหลวถึงสองครั้งชอนยังคงหลายใจและไม่มีความเปลี่ยนแปลงในปีคศ2011ชอนและสาวสวยเซ็กซี่สกาเลต์โจแอนสัน ถูกนักข่าวถ่ายรูปสุดหวานขณะรับประทานอาหารในร้านอาหารกลางแจง้งหลังจากความสัมพันธ์ถูกเปิดเผยแฟนๆหลายคนเป็นห่วงสกาเลตพอตอนนั้นชอนก็แก่มากและยังหลายใจอีกตั้งหาคนกำลังอินกับความรักอย่างสกาเลตก็ไม่รับฟังใครๆทั้งนั้นชอนและสกาเลตมักจะถ่ายรูปอยู่ด้วยกันในรูปทั้งสองคนหวานและสนิทกันมากและพวกเขายังเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลอสการ์ด้วยกัน และจูบโชว์ในที่สาธารณะด้วยต่อมาสกาเลตได้ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านของชอนทั้งสองเริ่มใช้ชีวิตคู่ร่วมกันทั้งสองคนทำอาหารด้วยกันและเดินเล่นด้วยกันพวกเขารักกันมากอย่างไรก็ตามความรักครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายตามรายงานข่าวสกาเลตและชอนอยู่ด้วยการเพียงเพราะความขัดแย้งกับอดีตสามีของเธอดังนั้นจึงใช้ชอนประชดอดีตสามีของเธอ ทำาไมทั้งสองกลับมาคืนดีกันในที่สุดแต่ก็ยังมีข่าวลือว่าชอนยังคงไม่เปลี่ยนนิหลายใจในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานในช่วงเทศกาลภาพยนตร์เมืองคารททาให้สกาเลตโกรธมากจึงทําให้ทั้งสองเลิกกันต่อมาชอนได้มีความสัมพันธ์รักกับนางแบบชาริสเทอร์ลอนในช่วงเวลานั้นทั้งสองมักจะถูกสื่อเล่งให้แต่งงานแต่ชาริสไม่ได้รักชอนและไม่ต้องการให้คนอื่นมาเทอร์กับชอนไปด้วยกัน โดยเฉพาะหลังจากการร่วมงานกันชาริสถูกหาว่าได้ดีเพราะแฟนซึ่งทำให้เธอรู้สึกโกรธมากร่วมถึงชาริสเป็นคนที่ไม่คิดจะแต่งงานอยู่แล้วฉะนั้นรักครั้งนี้ก็ไม่มีจุดจบชาริสเล่าว่าชอนเป็นคนอารมณ์ก้าวราวมากมักจะอารมณ์เสียในที่สาธารณะซึ่งทำให้เธอรู้สึกละอายใจและขยหนามากส่งผลต่ออนาคตของเธอด้วยเธอจึงตัดสินใจยุติความสัมพันธ์กับชอนโดยสิ้นเชิงหลังจากจบความสัมพันธ์กับชาริส ชอนได้คบกับไลลาไลลาอายุน้อยกว่าชอน30ปีและเนื่องจากไลลาอายุน้อยกว่าลูกสาวของชอนหนึ่งปีหลังจากความสัมพันธ์นี้ได้เปิดเผยผู้คนจึงเรียกมันว่าความรักพ่อและลูกสาวทําให้ทุกคนตกใจมากเป็นที่รู้กันว่าทั้งพ่อและแม่ของไลลาเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงทั้งคู่และครอบครัวของพวกเขาก็รวยมากในปีคศ2016ทั้งคู่ถูกถ่ายรูปอยู่ด้วยกันเป็นครั้งแรกหลังจากนั้น ชอนก็ยอมรับความสัมพันธ์นี้และพาไลาลาไปเที่ยวชายหาดพักผ่อนวันหยุดด้วยกันชอนยังคงไม่เลิกนิสัยเจ้าชู้ของตัวเองหลังจากความสัมพันธ์ของเขากับไลาลาถูกเปิดเผยผู้หญิงนิลนามได้แจ้งข่าวกับนิวยอร์กโพสต์ผู้หญิงบอกว่าเธอคบกับชอนมาครึ่งปีแล้วและเธอไม่รู้ว่าเธอเลิกการจงกระทั่งเห็นข่าวเธอบอกว่าชอนมักจะโทรหาเธอบ่อยๆส่งดอกไม้ให้เธอและชวนเธอไปนอนค้างคืนที่บ้าน แม้ว่าการนอกใจของชอนถูกเปิดเผยแต่ก็ยังไม่สามารถทำลายความสัมพันธ์ของชอนและไลลาได้ทั้งสองคบกันอย่างเงียบๆเ,เป็นเวลา4ปีในช่วงเวลานี้ชอนเผยว่าไลลาเป็นผู้หญิงที่เขาตามหามาทั้งชีวิตในเดือนตุลาคมปี2020เปิดเผยว่าทั้งสองแต่งงานกันภรรยาของเพื่อนชอนได้เป็นคนเผยข่าวนี้เธอโพสต์แหวนแต่งงานไพลินของไลลาบนโซเชียลพร้อมข้อความยินดีและดีใจกับทั้งสองด้วย หสัปดาห์ต่อมาชอนยอมรับเรื่องนี้อย่างเต็มอกในรายการทอล์กโชว์โดยโชว์แหวนแต่งงานให้กล้องดูอย่างมั่นใจชอนพูดว่าเราแต่งงานกันแล้วจัดพิธีแบบเรียบง่ายมากมีแขกเพียงลูกทั้งสองคนและพี่ชายของภรรยาหลังจากแต่งงานกันทั้งสองคนรักกันมากแต่ปีต่อมาการแต่งงานของชอนก็จบลงอีกครั้งทั้งคููไม่ตอบรับเรื่องนี้แต่ชอนกล่าวในรายการว่า ถึงแม้เขาจะแต่งงานหลายครั้งและหลายคนแต่เขาไม่เคยมีความรู้สึกที่แท้จริงต่อภรรยาคนใดเลยการหย่ารางครั้งนี้ทําให้หลายคนเห็นใจไลลา,ลาและบอกว่าครอบครัวของเธอร่ํารวยและเธอสามารถมีทางเลือกที่ดีกว่าในอาชีพการแสดงของเธอได้ดังนั้นจึงไม่จําเป็นต้องแต่งงานกับผู้ชายที่อายุมากกว่าเธอ30ปีสิ่งที่เลือกคือการตัดสินใจส่วนตัวหวังว่าไลาลาจะได้พบกับความสุขของเธอเอง หากว่าคุณชอบในคลิปวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับหากก็มีตรงไหนที่บกพ่องสามารถคอมเมนต์ส่งมาได้เลยนะครับพวกเราจะพยายามแก้ไขให้ดีขึ้นเรื่อยๆขอบคุณครับ